Drive by Jimmy โดย Subaru Forester รถเก่าแลกรถใหม่รับเพิ่ม 100,000 ฟรีดอกเบี้ยฟรีประกันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับประสบการณ์ใหม่ได้จากการทำอะไรใหม่ๆและนี่คือความเร้าใจใหม่จาก All New Suzuki Swift ใหม่กับดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวทุกมุมมองล้ำกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ขับเคลื่อนเต็มสมรรถนะเฉียบและปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยแพลตฟอร์มใหม่ Hard Tech All New Suzuki Swift Style Den บนเส้นทางที่แตกต่างพิเศษทดลองขับรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีพร้อมข้อเสนอสุดเร้าใจที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ Suzuki Way of Life สิ้นสุดทุกการรอคอยเมื่อขีดสุดแห่งสายพันสปีดกำลังจะกลับมาถนนทุกสายจะลุกเป็นไฟอีกครั้งแรงจริงระห่ำจริงแบบตัวจริงสายพัน X Isuzu X Series ใหม่ที่ระห่ำยิ่งกว่ากับใหม่ล่าสุดสปีดแท็บโฟสายพันสปอร์ต4ประตูเตรียมพบกับมหึมาความมันที่เร็วกว่าแรงกว่าระห่ำกว่าทุกโชว์รูมใกล้บ้าน Isuzu X Series ใหม่แรงสุดขีดเต็มสปีดพัน X เจ้าป่าอะไรให้คุณเป็นเจ้าของง่ายๆวันนี้เจ้าป่านี้เจ้าป่านี้หรือเจ้าป่านี้ Subaru Forester 2.0i SUV เจ้าป่าผู้ดุดันบนท้องถนนให้คุณเป็นเจ้าของง่ายๆผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1สะใจกับขุมพลังเครื่องยนต์ Boxer เอกลักษณ์ของ Subaru พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรข้อเสนอพิเศษมอเตอร์โชว์รถเก่าแลกรถใหม่รับเพิ่ม 100,000 บาทถึง8เมษายนนี้ On Air with Jimmy สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับทุกบ่ายวันเสาร์ตั้งแต่บ่าย2ถึง4โมงเย็นที่นี่ Drive by Jimmy ที่ FM 105กลับมาแล้วนะครับครบองค์3คนพี่จิมมี่น้องเติงและเมธีธนเทพธนเนนิรัสไสเมธีเตชะชัยวงศ์กันตพงษ์สมชนะกลับมาบำบัดกับเรา3คนนะครับนะครับบำบัดอะไรครับ บำบัดคนฟังหรือบำบัดตัวเราเองครับบำบัดพวกเรากันเองนี่แหละครับเวรกรรม3ชีวิต2ชั่วโมงนะครับ Drive the worldเอาล่ะสัปดาห์นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามี Drive and Talk ถึง2คันครับนั่นคือ Mercedes-Benz จริงๆมันไม่ควรจะเรียกว่า Mercedes-Benz มันควรจะเรียก Mercedes AMG CLS 53 4MATIC Plus ครับเชยรถพวกนี้มันเป็นโรคบ้าอะไรกันคือมันจะยาวไปแข่งกับกำแพงจริงๆหรือยังไงก็ไม่รู้ชื่อหรือที่อยู่ครับมันไม่ใช่ที่อยู่มันที่อยู่อะไรยาวมากเลยนะครับที่อยู่ยังสั้นกว่าชื่อแล้วเดี๋ยวชื่อรถจะยาวแข่งกับชื่อกรุงเทพมหานครชื่อเต็มกันหรือยังไงก็ไม่รู้นะสมัยนี้กับอีกคันนึงคือ Mazda CX-8 ครับสั้นหน่อยอันนี้ก็สั้นหน่อยครับชื่อก็วนใช้อยู่แหละเดี๋ยวทีนี้เนื่องจากว่าเรามี2คันนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะดีกว่ามอเตอร์โชว์ตอนแรกว่าจะเอามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงเพื่อให้ดูความเคลื่อนไหวของโลกกันบ้างอย่ามาสักแต่ว่าจะดูแต่รถที่ตัวเองสนใจจะดูแต่ Toyota Honda Isuzu ดูอย่างแค่นั้นรถนั้นมันมีมากกว่า3ยี่ห้อกรุณาดูอะไรก็ตามให้มันเยอะไปกว่านั้นหน่อยเฮ้อแต่ว่าพอมาดูกันตอนนี้แล้วในเวลาสงสัยจะไม่ทันเพราะเอาแค่ลำพังสปอตของรายการวิทยุกับสปอตตัวเราเองนี่ก็ล่อเข้าไปนี่105นาทีเข้าไปแล้วครับหมดเวลาไปแล้วเพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือว่าในช่วงนี้ครับรันทรูของรถที่เปิดตัวในประเทศรถที่เปิดตัวในประเทศตอนนี้ไปก่อนแล้วกันรู้สึกสมองตอนนี้คือกลายเป็นว่าอะไรไหมสมองมันคิดไวกว่าปากไปแล้วอะแล้วปากมันไม่ทันอะมันจะแบบพูดแบบตุกตะกักมากเลยแบบนะโอเคนะฮะเราจะเริ่มต้นกันด้วยเราเปิดจริงเกินไปแล้วใช่ไหมเปิดไปแล้วครับโอเคเราก็จะเริ่มกันด้วยของแพงที่สุดเลยทีเดียวแพงมากแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยรถใหม่ป้ายแดงบ้านพระบิดามันสิจะแพงได้ขนาดนี้ เกิดมาชาตินี้ไม่เคยเห็นรถอะไรก็ตามที่มันแพงเกินกว่า40ล้านที่เป็นรถ mass production เลยครับทุกท่านครับมันมาแล้วRolls-Royce Phantom นั่นไงอีบริษัทรถยนต์ที่ชอบเอาชื่อผีมาตั้งชื่อรถนะฮะต้องเข้าใจกันนิดนึงนะฮะมีอะไรมีโกสใช่ไหมมีโกสมีเรดมีแฟนทอมแต่โอเคมันก็ยังมีดาวน์จะมีดาวน์นิดนึงก็ยังโอเคนะต้องได้อย่างนั้นหมั่นไส้เรียกแบบคนไทยมีดองอะเนาะ
ดอนดอนอ๋อเหรออ่านว่าดอนแล้วกันดออวแหวนการันแล้วก็นอนหนูคือไม่ต้องอ่านเสียงวแหวนชัดมากประมาณนั้นโรลส์รอยส์แฟนทอมนี่ถือว่าเป็นท็อปออฟเดอะไลน์ของโรลส์รอยส์ในโลกนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสองซีรีส์ก็คือซีรีส์เราจะเรียกมันว่าซีรีส์กลางกับซีรีส์ใหญ่นะซีรีส์กลางก็อย่างที่บอกก็คือเป็นอีผีโกสเนี่ยแหละแล้วก็เป็นไอ้เจ้าเรดเนี่ยเรดก็คือโกสเวอร์ชัน2ประตูแล้วก็อีดอนเนี่ยอีดอนนี่จะเป็นเปิดประทุนของอีเรดอีโกสนี่แหละคือเขาเป็นญาติพี่น้องกันเออมันเป็นญาติพี่น้องกันก็มันแชร์แพลตฟอร์มเดียวกับ BMW ซีรีส์7ไงมีคนบอกโรสรอยจูออนเป็นเวอร์ชันเกาหลีแล้วก็ตัวใหญ่ก็คือตัวแฟนทอมแล้วก็จะมีอีกทีคือเป็นดรอปเฮดดรอปเฮดก็คือเป็นแฟนทอมในเวอร์ชันคูเป้แล้วเปิดประทุนได้นะฮะเสียงเป็นประตูด้วยระบบไฟฟ้าของมันฮะเสียงยังกับ Toyota KE 70เลยว่ะแกลบยังแกลบเลยแบบคือมันจะนุ่มไปให้มันนุ่มๆหน่อยไม่ได้หรือไงวะรถคันละตั้งหลายสิบล้านเสียงเป็นประตูตายชักยังกับรถญี่ปุ่นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วโอเคแล้วก็แซวเล่นกันตามเรื่องตามราวแฟนทอมนะครับเราเคยพูดเรื่องของรถแฟนทอมกันไปแล้วออกรายการกันไปแล้วเพราะฉะนั้นคงไม่ขอพูดซ้ำเรามาประกาศราคากันเลยดีกว่านะฮะแฟนทอม V12 ครับ12 V12 สูบ48วาล์วเครื่องยนต์ 6.75 ลิตรนะฮะ 6,750 cc 570แดงม้าครับมี2ตัวถังคือตัวถังสั้น53,500,000 บาทนะฮะ แล้วก็รุ่นลองถ้าคุณคิดว่ามันยังไม่แพงพอนะคุณดูรุ่นช่วงล้อยาว Extended Wheel Base นะครับรุ่นพื้นฐาน Basic 59,500,000 บาทแม่เจ้าคุณซื้อคฤหาสน์ได้หลังนึงอ่ะซื้อบ้านดีกว่าเนี่ยซื้อคฤหาสน์แสนสิริที่อยู่ตรงบางนาตานี่อีเลยเมียก้าไปนิดนึงเนี่ยมันกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นี่หลังละ30ถึง50ล้านเนี่ยเออบ้านมีถูกกว่ารถเลยนั่นราคาเริ่มต้นใช่ไหมอันนั้นคือรถราคาเริ่มต้นแต่บ้านราคาท็อปแล้ว นะฮะนันทวันเนี่ยนันทวันหน้าปากซอยอยู่เนี่ยฮะของแลนด์เฮาส์อันนี้นะฮะก็20ถึง45ล้านนะฮะจะเริ่มรีวิวบ้านแล้วกูจะเริ่มไปแข่งกับไอ้เว็บไซต์ดูไอ้รีวิวบ้านแล้วนะฮะไม่อันนี้ไม่รีวิวบ้านอะไรฮะวันนั้นเขาไปพังหน้าบ้านไปพังหน้าบ้านเนี่ยแหละไปพังมาแล้วโอเคอันนั้นเรื่องรถรอยเนี่ยจบไปเรียบร้อยอ่ะมีกิเตอร์จะเผาอะไรเรื่องพังหน้าบ้านก็เผาให้คุณก็วันนั้นผมมีเวลาว่างกันอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับจะไปไหนก่อนที่พี่จิมจะเป็นไปธุระต่อเราก็เลยไม่มีอะไรทำก็ไปดูบ้านกันไปดูบ้านในโครงการในปักในซอยหมู่บ้านของนี่แหละก็คือของ AP ครับแล้วมันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ไงและทีนี้ทาวน์เฮาส์นี่มันเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณว่าคล้ายๆกับเอาคอนโดเนี่ยสองชั้นเอาคอนโด2ชั้นมาวางต่อกันแล้วก็มีที่จอดรถ1คันปรากฏว่าไปถึงเสร็จเจอคุณผู้อ่านเรากำลังไปดูพอดีโอ้โหมันบังเอิญอะไรขนาดนั้นก็คุยกันไปคุยกันมาระหว่างดูบ้านคุยไปคุยมาเสร็จก็มาสรุปว่าพูดตรงๆนะไปอินดี้เนี่ยอินดี้3เนี่ยอีแลนด์เฮาส์เนี่ยหน้าปากซอยบ้านอีกฝั่งนึงเนี่ยราคาพอๆกันเลยว่ะเฮ้ยแต่งานดีกว่ากันเยอะเลยแล้วคนอ่านคนนั้นยืนอยู่กับเซลใช่ไหมไม่ใช่แค่ยืนอยู่กับเซลอีกมันไอเซลคนนั้นน่ะยืนอยู่ห่างๆโดยที่มีลูกค้าที่เพิ่งเซ็นสัญญาจองยืนอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้พูดเบาๆนะลั่นซอยลั่นสำนักงานขายเลยคอนเนคทางหน้าออฟฟิศดูเร็วมากเนาะครับโอเคกลับเข้าเรื่องกันต่อนะฮะโรลส์รอยซ์ผ่านไปมาดูรถที่ราคาย่อมเยาลงมานิดนึงแต่ก็เป็นสัญชาติอังกฤษเช่นเดียวกันใช้คำว่าสัญชาติละกันเพราะเชื้อชาตินะวันนี้ก็คงไม่ใช่แล้วมั้งเออจริงๆเชื้อชาติอังกฤษใช่แต่ว่าสัญชาตินะวันนี้อาจจะไม่ใช่สัญชาติจะเป็นอินเตอร์ดีตอนนี้เป็นลูกครึ่งไปแล้วนะครับนะฮะไปอยู่กับราตันทาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทาทามอเตอร์ก็ช่วยอุ้มชูแล้วก็ประโคมเงินจนทั้งแจกัวร์และแรนด์โรเวอร์นั้นโอ้โหลืมตาอ้าปากได้ดูเสือที่เนี่ยอ้าปากเสือกระโจนไปพร้อมกับอ้าปากไปนะไม่ใช่อะไรให้มันหายใจไม่ทันมันก็เลยต้องกระโจนแล้วมันต้องอ้าปากไปพร้อมกับโลโก้มันนะฮะทุกท่านครับตัวเล็กสุดของตระกูล SUV มันมาแล้วครับ Jaguar E-Pace E-Pace S นะฮะราคาเป็น Special Price นะฮะครับE-Pace เนี่ยคือแพงกว่าปกติคงงั้นนะ3,500,000 บาทตัวรถก็เล็กกว่า XC60 กระจ้อยหนึ่งล้อก็ใหญ่โตบ้านบึ้มใหญ่อีกนิดนึงก็จะใหญ่กว่าตัวรถซะแล้วนะฮะแต่เครื่องยนต์ที่ใช้นั้นขอโทษนะครับดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบ150แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรมาเจอกับล้อแบบนี้คงวิ่งออกหรอก
มันคงจะวิ่งออกหรอกนะแล้วแรงบิดแค่นี้กับล้อที่ใหญ่โตบ้านบึ้มขนาดนี้นี่คือเดี๋ยวก่อนเขาให้ล้ออะไรมาเพราะมันมีทั้งล้อ18 19 20อ่ะแล้วก็10อ๋อ18นิ้วล้อ18นิ้ว150แรงม้าโอ้โหแล้วน้ำหนักตัวเท่าไหร่วะเนี่ยจะลากวิ่งออกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาแบบเดียวกับไอ้ Range Rover Velar นั่นน่ะเครื่องเดียวกันเลยนี่ครับเครื่องเดียวกันคุณจะลากกันไปล่ะ180ม้าเขาก็บอกว่าผมก็อยากให้ขับกันหล่อๆเฉยๆเป็นรถชิคๆมีหน้าจอทัชสกรีนให้แน่นอนแล้วก็มีสารพัดออปชั่นตัวช่วยอยู่ประมาณนึงย่อมยาวลงมาหลังจากนี้นะครับถ้าย่อมยาวลงมาหลังจากนี้ท่านไล่กันตามราคากันเลยนะฮะเราก็คงต้องไปดูที่Mitsubishi Pajero Sport เพราะถ้าคุณคิดว่า Jaguar E-Pace ซึ่งเป็น SUV มันราคาแพงไปสำหรับคุณคุณก็จะมีตัวเลือกที่เป็นรถประกอบในประเทศราคาย่อมยาวหักไปกว่ากันประมาณครึ่งไม่ใช่แค่ครึ่งอ่ะเกินกว่านั้นเกินครึ่งไปจาก3ล้าน5หล่นลงมาเหลือประมาณล้าน3อ่ะก็ซื้อได้ประมาณ3คันแต่ได้รถคันที่ใหญ่กว่าด้วย Mitsubishi Pajero Sport Model Year 2018มาแล้วนะครับทุกท่านตายแล้วตายแล้วแหมอิตาบอยชาติชายอิตาพีอามิซูเข้ามาได้จังหวะพอดีที่ฉันจะต้องอ่านเรื่องของบริษัทแกเลยนะฮะแหมโอเคปาเจโร่สปอร์ตนั้นนะครับโมดีเยีย2018มาแล้วนั่นเท่ากับว่าปีนี้ไบเนอร์เชนคงไม่มีอีกแล้วเพราะนี่คือโมดีเยีย2018มาแล้วราคาอย่างเป็นทางการปรับขึ้นจากเดิม 7,000 ถึง 10,000 บาทนะจากเดิม 2.4 GLS Limited 2 Wheel Drive ก็เป็น 2.4 GT 2 Wheel Drive เปลี่ยนชื่อแล้วก็ 2.4 GT 2 Wheel Drive ก็เป็น 2.4 GT Premium 2 Wheel Drive งงไหมวะแล้วก็มี 2.4 GT Premium 4 Wheel Drive ครับเออจะ GT กันขนาดนี้เนี่ยนะเดี๋ยวก่อนตั้งชื่อรุ่นก็ไม่คิดว่าเซลขายรถมันจะงงมั้งเลยเหรอวะงงแทนเลยว่ะกดออเดอร์ไปโรงงานผิดรถส่งมาอ้าวฉันไม่ได้จองรุ่นย่อยรุ่นนี้อ่ะฉันไม่ได้จองรุ่นขับ4นี่หว่าแกเอารุ่นขับ4มาให้ฉันทำไมเอาซวยเลยนะฮะไปเปลี่ยนรถทำไมราคาปรับขึ้นอย่างเป็นทางการ 2.4 GT 2 Wheel Drive ตัวพื้นฐาน 1,296,000 บาท GT Premium ครับก็คือมีออปชันเพิ่มมานะ 1,399,000 บาทเพิ่มขึ้นประมาณเกือบแสนนึงแล้วก็ 2.4 GT Premium ขับเคลื่อน4ล้ออันนี้ราคาพุ่งขึ้นไปเลยเป็น 1,539,000 บาทมี Diamond Warranty นะครับรับประกันคุณภาพตัวรถเพิ่มเป็น5ปี 100,000 กิโลเมตรแล้วครับเอ๊ะจริงๆมันควรจะเป็น3ปี 100,000 กิโลเหมือนเดิมแล้วอ๋อมันก็ 100,000 กิโลไงแต่นี่มัน5ปีไง5ปียืนเวลาให้แล้วก็ฟรีค่าบำรุงรักษาพวกค่าอะไรแล้วก็เคมีพันเคมีพันนี่ก็คือจริงๆมันคือน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาล้างหม้อน้ำเคมีพันเหล่านี้คุณอย่าได้ไปคิดว่าไปเป็นไอ้ใบก้อน DDT หรือพวกยาฉีดปลวกนะเรากำลังจะถามว่าเป็นพวกเป็ดพวกนั้นหรอเป็ดไม่กอกปากแกสินะฮะแล้วก็มีฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง5ปีนะแล้วก็มีข้อเสนอบ้าบอเขาแตกอะไรตามเคยนะฮะดอกเบี้ย 0.99% ประกันพีไฟประกัน 0.99 ครับเฮ้ยดอกเบี้ย 0.99 ก่อนข้อเสนอที่1แล้วข้อเสนอที่2ก็คือ 1.99% แต่ได้ประกันภัยชั้น1นาน3ปีก็คือถ้าเอาดอกถูกประกันภัยชั้น1ก็ได้แค่ปีเดียวแต่ถ้าเอาดอกแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ประกัน3ปีค่าดอกเบี้ยก็ 30,000 40,000 บาทที่คุณต้องจ่ายเพิ่มจากราคาตัวรถกับว่ากันไปนะครับเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโลกครับเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนก็คือออปชันนิดๆหน่อยๆกระจุ้งกระแจ้งมีนาโนอีมาให้ครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังกับระยะต่างๆนานาแล้วก็มีไอ้เซ็นเซอร์ไอ้พวกคล้ายๆกับบายสปอร์ตพวกนี้ด้วยให้ด้วยโอเคเอาล่ะไปดูคันจริงกันที่โชว์รูมและไม่เพียงแค่นั้นมิซูบิชิเขาก็ปรับโฉมเป็นไม่ใช่ปรับโฉมสิว่าออกดีกว่าออกมิราจรุ่นพิเศษมาเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นมาอีกแล้วอีแฟชั่นหลังคาดำรถนี่แดงโอ้โหแดงแบบขอโทษนะแดงอีกไอ้น้ำแดงไหว้สันเจ้าอะนะแล้วก็หลังคามาสีดำเลยนะแล้วก็ทำหนังโฆษณาออกมาหนังไวรัลด้วยนะโอ้แบบแต่ต้องให้คุณต้องกล้าที่จะโดดเด่นกล้าที่จะแตกต่างคนที่กล้าแตกต่างปกติเขาซื้อมิราจกันไหมวะแต่ไม่เป็นไรฮะแตกต่างสิราคาตกเลยไปแซวเขาไอ้นี่ก็พังหน้าร้านเขาอีกแล้ว 1.2 GLS CVT Limited Edition 564,000 บาทครับเครื่องยนต์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือไอ้สีพันสันพางที่แบบล้อดำกันหลังคาดำสีแดงประหลาดนะครับแล้วก็มีสีขาวให้เลือกด้วยเบาะข้างในนะฮะเป็นเบาะสีดำนะฮะพร้อมกับ
หนังสีแดงซึ่งมันหนังหรือผ้าวะน่าจะเป็นผ้าสิน่าจะผ้ามากกว่าเออน่าจะเป็นผ้าไหนขอดูใกล้ๆมีกระจกมองข้างเป็นกรอบสีดำมีไฟเลี้ยวมองข้างมาให้มีออปชันมาให้และที่สำคัญก็คือยังมีออปชันเป็นpre-crash safety นะครับรายแรกในตลาดช่วงนี้เขาออกแบบเขาออกเป็นทูโทนไงอย่างไททันก็เป็นส้มดำใช่ป่ะก็เป็นปาคาร์บเอดิชั่นเอาตรงๆไหมอีสีเบาะดำแดงเนี่ยโอเคมันก็ดูดีนะแต่เดี๋ยวมันจะต้องมีไอ้บางพวกนะไอ้พวกคนอ่านพวกเรานี่แหละเออมันต้องแบบทำไมสีมีกับเบาะแท็กซี่คืออันนี้ฉันไม่ได้พูดนะแต่ฉันคิดในใจอันนี้สีมันอ่อนกว่านะเออแต่มันดูดีอันนี้ดูดีสีดูพูดดีกว่าเออแต่พวงมาลัยเมื่อไหร่จะเปลี่ยนวะโอ้มาดวัดเออมาดวัดก็โอเคขึ้นอ่ะเฮ้ยคือชุดเครื่องเสียงเปลี่ยนนะจ๊ะชุดเครื่องเสียงก็ลดความเป็นบ้านหม้อลงแล้วก็ดูดีขึ้นแต่ชุดแอร์ชุดแอร์ก็ก็เป็นบ้านหม้ออ๋อลดความเป็นบ้านหม้อแต่กลายไปเป็นคลองถมแทนไอ้ต้นคิดได้ไงเดี๋ยวใจเย็นนะแล้วก็มีที่สำคัญก็คือเนี่ยมีความมีที่มิลานที่ทุกวันนี้ยังขายได้เนี่ยมันจะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงเท้ากับช่วยชะลอความเร็วนะแล้วก็มีระบบตัดกำลังช่วงขณะเมื่อเหยียบคันเร่งรุนแรงและรวดเร็วอันนี้การชนเซเว่นใช่ไหมระบบป้องกันการชนเซเว่นแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้าโอเคว่ากันไปขำไหมเราก็จะเล่นทุกรอบเลยการชนเซเว่นอย่างเดียวแฟมิลี่มาเราไม่ใช่เราชนได้ล้อสันไม่กันเอาแฟมิลี่มากับล้อสันไม่เป็นไรฮะพุ่งไปชนเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาก็ชนหมดแล้วเขาก็กันหมดแล้วปรากฏมีตู้ไอติมบอลเหมือนกันตู้ไอติมบอลขาดแน่โอเคฉันจะวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปชกแม็กนัมมากินก่อนเลยกลับมาอีกคันนึงนะครับถ้าเมื่อสักครู่นี้เป็น Mitsubishi แล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นทุกท่านครับอย่างที่เราพูดกันไว้นะครับว่ามันจะต้องมา Honda Civic Hatchback Red นะก็จะไปขายแข่งกับ iPhone Red ที่มันก็ตกหุ้นไปนานแล้วตัว Hatchback 5ประตูสีแดงมาซะทีเออกูรู้งี้นะรอทำรีวิวอีช่วงหลังนี่ดีกว่าไหมเนี่ยจะได้เอาสีแดงมาถ่ายแล้วมันจะได้สวยไงไม่ทันละเปลี่ยนรูปไม่ได้ก็รีวิวฉันออกไปตั้งปีนึงแล้วไงอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเกียรติก็ไม่ต้องเทสเพราะรถมันก็เหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างมากก็แค่เพิ่มสีแดงมาอีกสีนึงก็แค่นั้นเองนะฮะเป็นสีแดงแรลลี่เรดเนาะแดงเถือกแดงจนแบบขอโทษเถอะแบบกัดปากนี่ไปดูปากคนซื้อดีแดงยิ่งกว่าสีรถอีกแบ็คกราวด์ถ่ายรูปยังแดงเลยเออถูกต้องนะครับอันนี้ศาสตร์เองหรือว่าแบ็คกราวด์มันแดงจริงๆแบ็คกราวด์มันแดงจริงๆนะราคา 1,169,000 บาทไปดูกันได้ที่ชุมพันด้านหน้าบัตรนี้เป็นต้นไปครับและในขณะเดียวกันคู่แข่งคู่รักคู่แค้นของHonda ณปัจจุบันนี้ไม่ใช่นิสสันและไม่ใช่ Toyota แต่มันกลายเป็น Mazda ใช่ครับทุกท่านครับ Mazda 3เตรียมปรับอุปกรณ์กันแล้วครับ MY 2018เตรียมปรับอุปกรณ์ในบ้านเราซึ่งอันนี้หนังโฆษณานั้นถ่ายเสร็จแล้วapprove กันแล้วครับในแบบหน้าตาดีนางแบบสวยกว่านะฮะดูหนังโฆษณามาหมดแล้วมึงนี่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันคือเห็นแล้วไงไม่ก็มีคนเอาให้ดูแล้วก็นั่งดูกันแสดงว่าหนังโฆษณานี้ approve แล้วแสดงว่าน่าจะออกประมาณไม่เกินสัปดาห์หน้าขึ้นไปได้คงได้เห็นกันแล้วการปรับอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครับอะไรก็ตามที่คุณเคยด่าๆมันไว้นะฮะว่าทำไมมันไม่มาสักทีเดี๋ยวมันจะมาโดมก็ยังไม่มาอยู่ดีสิ่งที่จะเพิ่มก็มีทั้งระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนแล้วก็คือ ABSM แล้วก็เพิ่มระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังเรียร์คอสแทฟฟิกอเลอร์ตเพิ่มมาให้เพิ่มไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ให้ระบบเครื่องปรับอากาศแบบดูอัลโซนเป็นสวิตช์หน้าตาแบบดิจิตอลมาให้ซะเทนะดูดีขึ้นแล้วก็ภายในห้องโดยสารก็จะมีปรับโทนสีนิดนึงก็เป็นน้ำตาลดำเนาะสีน้ำตาลเป็นน้ำตาลดำเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือมีเพิ่มกล้องรอบคัน360องศาแล้วก็บอร์ดนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าบันมาแล้ว6ทิศทางครับอันนี้ไม่ช็อตใช่ไหมคงไม่ช็อตอ่ะคงไม่ช็อตอ่ะเอาเหอะโอเคแต่เครื่องยนต์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะจ๊ะครับเดี๋ยวราคาออกเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาบอกอีกทีนึงแต่ว่าสำหรับบาร์ด้า3มันกำลังจะเปิดตัวใช่ไหมครับหลังจากนี้ก็จะเป็นคิวของ CX3 CX3 นั้นตัว Minor Change จะเปิดตัวในญี่ปุ่นกลางปีครับกลางปีที่ถึงนี้และเมืองไทยจะเปิดตัวตามติดในระยะเวลาไม่นานนักเลยคือตามติดบวกลบภายใน1เดือนด้วยซ้ำการปรับอุปกรณ์นั้นผมว่ามันไม่ใช่แค่ปรับอุปกรณ์งานนี้การปรับ Minor นั้นอาจจะรวมถึงเรื่องของมีกระจังหน้าซึ่งน่ามันจะมาในโทนของ CX5 มากขึ้นแต่ที่สำคัญคือคุณภาพการขับขี่คือเราไปขับมาแล้วล่ะแล้วก็บอกเลยว่าการ
เก็บแรงสะเทือนของพวงมาลัยเนี่ยจากพื้นถนนที่มันตึงต่างๆที่เป็นแบบเล็กฟิลิ่งมันจะซับแรงสะเทือนดีขึ้นและช่วงล่างในช่วงความเร็วต่ำเวลาเจอพวกไอ้พื้นผิวขรุขระไม่เรียบแล้วก้อนหินแข็งๆเนี่ยมันจะซับดีขึ้นแบบชัดเจนพอรู้สึกได้เลยนั่นไงล่ะนั่นแหละคือการแก้ไขของเขานะครับสำหรับ CX3 แล้วก็ที่สำคัญคือจะมีอาร์มเรสตรงกลางมาให้นั่นคือตัวญี่ปุ่นแต่ตัวเมืองไทยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าต้องติดตามนะนั่นคือ CX3 คร่าวๆที่จะเพิ่มเข้ามาส่วนออปชั่นต่างๆนั้นก็รอดูมาด้าน3ตัวปรับอุปกรณ์นี้ได้เลยดูเป็นแนวทางนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะมีมาคล้ายๆกันนะสำหรับ CX3 เอาล่ะนั่นคือทั้งหมดของรถกลับยังไม่จบอีกเหรอยังเรายังมีอันนี้ในประเทศในประเทศก่อนในประเทศนะครับทุกท่านแถมอีกคันนึงครับNissan GT-R เดี๋ยวก่อนนะGT-R มันเปิดตัวตั้งแต่ปี2007ใช่ไหมใช่ในไทยนี่ปี2018ใช่ไหมครับ11ปีผ่านไปหลังการเปิดตัว Nissan เพิ่งเอามาขายเองไอ้บ้า1ทศวรรษไม่เขากำลังไปซุ่มดูไงว่าคนไทยขับรถเร็วขนาดไหนมึงซุ่มกัน10ปีเลยเหรอโอ้โหเก็บสถิติอยู่แม่เจ้าทุกท่านครับตัวเมเนเชนนะครับโมดี 2016-2017 จะมาเปิดตัวในบ้านเราแล้วทุกท่านตอนนี้ล่าสุดเนี่ยดีลเลอร์นะครับ Nissan TKF หรือของพี่แถมนะฮะก็ที่กระทุ่มแบนจะได้สิทธิ์เป็นดีลเลอร์เดียวในประเทศไทยที่ได้ขาย GTR แล้วก็รถคันนี้เนี่ยตั้งเป้ายอดขายไว้15คันนะก็เพิ่งจะส่งเซลล์ไปอบรมที่ญี่ปุ่นกันนะก็มี2คนคนหนึ่งก็เซลล์รถยุโรปเก่าอีกคนหนึ่งก็นั่นแหละก็คนในครอบครัวพี่แท้มาแล้วครับเพราะว่าไม่หาใครไม่ได้แล้วจริงๆนั่นคือถ้าที่ได้ยินมานะครับสิบห้าคันต่อปีครับเป็นเป้าที่โหดพอสมควรสำหรับรถยนต์ระดับราคาประมาณนี้นะแต่ว่าก็ถ้าผมมีตังผมก็ซื้ออ่ะก็อินทีเรียทุกอย่างมันก็ปรับดีขึ้นครับยกเว้นไอช่องแอร์ที่มันดูแบบพวงมาลัยก็เป็นโน้ตเนาะไม่เหมือนโน้ตไม่เหมือนโน้ตพวงมาลัยไม่เหมือนโน้ตเพราะพวงมาลัยไม่ได้ตัดขอบล่างถ้าตัดนี่ใช่ใช่ไหมถ้าตัดขอบล่างนี่ใช่เลยพวงมาลัยโน้ตเลยดีนะเนี่ยที่เฮ้ยแต่มันน่าใช้ขึ้นนี่คือ GTR ที่น่าใช้ขึ้นแต่โดยส่วนตัวแล้วยืนยันว่าถ้า GTR เล่น GTR Nismo ไปเลยถ้ามีตังชีวิตจะดีงามครับรถบ้าอะไรไม่รู้นะกดคันเร่งเต็มตีนรถพุ่งพรวดออกไปปุ๊บเนี่ยกะโหลกคุณไปแล้วนะฮะแต่ก้อนสมองคุณยังติดอยู่กับเบาะเลย มันดึงวาร์ปแรงขนาดนั้นครับโอเคนั่นคือ GTR นะครับแล้วก็ราคาขายนั้นก็น่าจะมีหลัก10ล้านแน่ๆครับเดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับเปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show สัปดาห์ถัดไปครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อครับประสบการณ์ใหม่ได้จากการทำอะไรใหม่ๆและนี่คือความเร้าใจใหม่จาก All New Suzuki Swift ใหม่กับดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวทุกมุมมองล้ำกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ขับเคลื่อนเต็มสมรรถนะเฉียบและปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยแพลตฟอร์มใหม่ Hard Tech All New Suzuki Swift Style Dead บนเส้นทางที่แตกต่างพิเศษทดลองขับรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีพร้อมข้อเสนอสุดเร้าใจที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ Suzuki Way of Life เจ้าป่าอะไรให้คุณเป็นเจ้าของง่ายๆวันนี้เจ้าป่านี้เจ้าป่านี้หรือเจ้าป่านี้ Subaru Forester 2.0i SUV เจ้าป่าผู้ดุดันบนท้องถนนให้คุณเป็นเจ้าของง่ายๆผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1สะใจกับขุมพลังเครื่องยนต์ Boxer เอกลักษณ์ของ Subaru พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรข้อเสนอพิเศษมอเตอร์โชว์รถเก่าแลกรถใหม่รับเพิ่ม 100,000 บาทถึง8เมษายนนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับ Toyota แค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับซัมเมอร์นี้จะ New Isuzu Mew X สุดร้อนแรงด้วยไฟหน้าใบ LED ใหม่แรงและประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 และ 3.0 TDI Blue Power ช่วงล่าง 5-Link Suspension นุ่มนวลห้องโดยสารกว้างและยังร้อนยิ่งขึ้นเมื่อทดลองขับ The New Isuzu Mew X ลุ้นบัตรกำนันส่วนลดสำหรับซื้อรถใหม่รางวัลมูลค่ารวม 1,600,000 บาทตั้งแต่1มีนาคมถึง30เมษายน2561ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศDrive by Jimmy เอาละครับช่วงที่2ของ Drive by Jimmy ที่ FM 105ยังอยู่กับพี่จิมน้องเติ้งและเมธีครับ
เห็นที่ต้องพูดต่อแล้วหนักใจ เดี๋ยวเข้าช่วงกันไหม Drive and Talk Drive and Talk เนี่ยเป๊ะโอเค Drive and Talk จะเอ้ยโอเคกลับเข้าเรื่องมาทุกท่านครับถ่ายไป2สัปดาห์ไปขับรถมาไปขับในต่างประเทศมาไปขับในฤดูหนาวมีทั้งหิมะแล้วก็มีทั้งอากาศที่เย็นคือทริปแรกที่ไปเนี่ยมันเป็นทริปไปสเปนไปเป็นหมีหิมะมาใช่ไหมหมีนะหิมะมาใช่ไหมไอ้นี่ก็หวานไอ้นี่ก็หวานเสียชีวิตนะครับตั้งแต่ยังไม่จบรายการเงินเดือนเดือนนี้ไม่ต้องเอาแล้วกันใจเย็นเนาะรีบร้องขอชีวิตเลยรีบร้องขอชีวิตเลยทันทีเลยนะทันทีเลยนะไอ้เวนนี่หนึ่งว่า CLS ที่เปิดตัวนั้นนะเปิดตัวมาแล้ว3 generation ครับเปิดมาแล้ว3 generation แล้วก็เป็นรถคูเป้4ประตูขนาดกลางค่อนข้างใหญ่เป็นพรีเมียมมิดไซส์เป็นแบบบานประตูไร้เสากรอบคือเป็น frameless door คือสร้างขึ้นเพื่ออุดช่องว่างการตลาดระหว่าง E-class กับ S-class ครับอ๋อ E-class เป็นไซส์กลาง intermediate S-class มันคือไซส์ใหญ่เงี้ยเป็น full size เพราะฉะนั้น CLS จะมีตรงกลางคนที่ซื้อ CLS ส่วนใหญ่นั้นก็คือจะเป็นคนกลุ่มที่รู้สึกว่ายี่ E-class กระจอกแต่ตัวเองก็ไม่มีตังค์พอที่จะขึ้นไปเล่น S-class หรือมีตังค์พอจะซื้อ S-Class แหละแต่ขี้เกียจฉันอยากได้ภาพลักษณ์ชิกๆชิกเก่นอะไรประมาณนั้นเอาง่ายสไตล์คือคนอินดี้ค่ะมันไม่ใช่อินดี้มันพยายามจะทำตัวว่าอินดี้แต่มันยังไม่หลุดจากค่านิยมดาว3แฉกรถยนต์ตราดาวนี่แหละเออนั่นแหละอินดี้จริงๆไม่ต้องใช้รถอะไรอินดี้จริงๆใช้อะไรฟอกตู้ไงมึงอ๋อไม่ใช่นึกว่าใช้รถไถฟอกตู้อะไรมาคูโบต้าก็เกินไปหน่อยละฟอกแต่งโมเหรอเออนั่นแหละขับเขาเรียกขับไปซ่อมไปอันนั้นมันฮิปปี้บุพาชนเลยอันนั้นอินดี้แท้ๆเลยนะโอเคกลับเข้าเรื่องมาครับCLS นี่นะครับรุ่นนี้เพิ่งจะเปิดตัวไปในตลาดโลกไปได้ไม่นานนักนะครับคือเพิ่งเปิดตัวกันในงาน North American International Auto Show ครับเมื่อวันที่15มกราคม2018ที่ผ่านมาแล้ว Mercedes-Benz Global เขาก็จัดให้เทสลากันที่สเปนที่บาร์เซโลนาครับดูจากในรูปมาเหมือนจะไม่สวยเฮ้ยแต่คันจริงมันดูดีขึ้นครับแต่ว่าถ่ายรูปไม่ขึ้นมันไม่ใช่ถ่ายรูปไม่ขึ้นอีช่างภาพที่มันถ่ายเนี่ยขอโทษถ่ายรูปไม่เป็นกูจะด่ามันโดยเฉพาะอีในงานเนี้ยนะในงานเทสไดฟ์เนี่ยรูปแต่ละรูปที่ดึงมาใช้นะโอ้โหกูเห็นแล้วกูกุมขมับเปิกเลยแบบจะเลือกรูปไหนมาใช้ดีวันเนี้ยเพราะแต่ละรูปที่เขาถ่ายมาเขาถ่ายในแนวแฟชั่นเพราะฉะนั้นในเงาคือโอเคภาพรถวิ่งอ่ะดูสวยแต่พอภาพรถจอดนิ่งปุ๊บนะมันจะต้องไปเอาผู้ชายกับนายแบบหรือนางแบบเนี่ยไปยืนอยู่ข้างรถไปเตะท่าไปไอ้บ้าคือเข้าใจหรือเปล่าว่าสำหรับสื่อมวลชนสายรถยนต์ที่จะต้องไปเทสรถในต่างประเทศสิ่งที่เขาคาดหวังจากมึงที่สุดคือมึงช่วยกรุณาถ่ายรูปเฉพาะรถพออีนายแบบนั้นแบบมึงใส่มาทำไมอ๋อนึกว่าจะต้องการนายแบบเพื่อที่จะเอาเบอร์มันนายแบบมาไอ้นี่มีฮิดเด้นอะเจนดาไม่เอากันตะพงใจเย็นอย่าหื่นออกอากาศขอร้องไม่เราก็พูดเฉยตั้งแต่นุ่งเนี่ยนุ่งผ้าไทยเนี่ยรู้สึกว่าเทียมเทียมนะคือวันนี้มันนุ่งผ้าไทยมานี่คือแบบว่าอยากจะให้เข้าธีมบุพเพอาราวาสไงฮะอ่ะโอเค back on the story ครับตัวที่ลองขับนั้นเขามีให้ลองทั้ง CLS 350นะซึ่ง CLS 350เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียงครับ Double Open Camshaft 24วาล์ว 3.0 ลิตรตัวนี้286แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟมครับแล้วก็มีตัว CLS 400D 4Matic ตัวนี้เขาไม่ค่อยเน้นขายเท่าไหร่เพราะว่ารถในฟลีตมีอยู่แค่ประมาณ3คันครับก็3 4คันค่อนข้างน้อยมากแต่ว่าเป็นเครื่องเดียวกันแต่แรงขึ้นจูนขึ้นเป็น340แรงม้าได้บิดแรงขึ้นเป็น700นิวตันเมตรแน่ครับเกียร์อัตโนมัติก็9จังหวะ9 G-Tronic แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อ4Matic เหมือนกันแล้วก็มาถึงตัว CLS 450 4Matic คันนี้ในไลน์อัพจะมีเยอะประมาณนึง372แรงม้าครับเป็นเบนซินครับเบนซิน6สูบเรียง 3.0 ลิตร372แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรแต่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า EcoBoost Starter Generator 22แรงม้าครับนะเพื่อจะช่วยเรื่องของอัตราเร่งเกียร์อัตโนมัติ9 G-Tronic เหมือนกันขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic เช่นเดียวกันและตัวท็อปที่เราได้ลองคือเป็นตัวที่ผมตัดสินใจจะลองนะก็คือ CLS 53 AMG 4Matic Plus
เป็นเครื่อง6สูบเรียงเบนซินครับระบบโอเพ่นแคมชาร์ด24วัต 3.0 ลิตรเหมือนกันแต่แรงขึ้นเป็น435แรงม้าได้มีสูงสุด520นิวตันเมตรมาตั้งแต่เป็นแฟลตท็อกเลยครับ 1,800 ถึง 5,800 รอบต่อนาทีแล้วก็มาพร้อมกับระบบ EQ Boost Assistก็คือเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์เล็กๆอ่ะในการที่จะบูสต์ปั่นไฟขึ้นมาครับเป็น EQ Boost Starter Generator 22แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรน่ะขนาด48โวลต์เป็นแบบออนบอร์ดเพื่อช่วยเรื่องของอัตราเร่งและเกียร์อัตโนมัติเป็น9จังหวะครับ AMG Speed Shift TCT 9G จ้ะครับเกียร์จะต่างจากพี่น้องในตระกูลเลยแล้วเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพิเศษเป็น AMG Performance June 4MATIC Plus All Wheel Drive แล้วก็มีระบบกระจายแรงบิด Fully Variable Torque Distribution กระจายแรงบิดให้เหมาะสมกับล้อในแบบว่าค่อนข้างจะเน้นเรื่องของการขับขี่ในทางโค้งในอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเวลาที่ไปวิ่งบนพื้นลื่นๆอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้อีระบบ4MATIC Plus ตัวนี้ช่วยนี่สงสัยว่าฉันก็คงตกเขาตายนั่นแหละ เพราะว่าทางขึ้นเขาในสเปนตอนนั้นแล้ววันนั้นคือเป็นวันที่หมอกลงจัดมากเรามองทางข้างหน้าไม่เกินระยะท้ายรถคันหน้าเลยครับมันมองไม่เห็นอะไรมากกว่านั้นนี่น่าจะที่คือ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วพื้นก็ลื่นประมาณนึงเพราะว่าหิมะเพิ่งละลายมันเข้าแบบคือคุณจะเข้ายังไงก็ตามรถมันก็อยู่มันก็ไม่ได้มีถลายอะไรเลยครับซึ่งก็ค่อนข้างดีมากอันนี้ต้องขอชมอย่างไรก็ตามเราต้องเลือกเป็นตัว AMG เพราะว่าตัวที่จะมาขายบ้านเรานั้นมันจะเป็นเครื่องที่เขายังไม่เปิดครับแต่แอบมีให้เทสในงานพี่ลิชี่จองทันเราจองไม่ทัน เราก็เลยต้องจองแต่ AMG ไปเลยครับเป็น CLS 300D AMG Premium นี่คือสเปคไทยเป็นเครื่องยนต์4สูบ Double Overhead Camshaft 16วาล์ว 2.0 ลิตร Twin Turbo และ Intercooler 245แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเฮ้ยเอาตรงๆนะจริงๆถ้าแรงบิดเท่านี้นะมันก็มันก็พอนะเหลือเฟือเลยอ่ะแรงพัดแรงม้าก็ประมาณนี้มันเหลือเฟือแล้วเกียร์อัตโนมัติ 9G Tronic นะครับแล้วก็ขับเครื่องล้อหลังนะจ๊ะไม่มี 4MATIC นะแล้วก็มาพร้อมกับไอ้ระบบPaddle Shift ครับตัวนี้ก็น่าจะรอดูกันเพราะว่าคิดว่าเป็นเครื่องที่เหมาะสมกับเมืองไทยเพราะเมืองไทยคงไม่ได้จำเป็นต้องใช้เครื่องที่เป็น High Performance ขนาดนั้นครับแต่ตอนมาขับจริงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าพอขึ้นไปนั่งเนี่ย CLS ยังคงเป็นคอนเซปต์ดั้งเดิมของเขาอ่ะคือการเข้าออกเนี่ยมันไม่ค่อยสบายข้อดีของเขาคือเอายกย้ายเทคโนโลยีต่างๆจาก S-Class รุ่นล่าสุดมาลงมาในรุ่นนี้เยอะมากแต่การเข้าออกจากบานประตูคู่หน้าก็ยังคงเลวร้ายอยู่ดีต้องก้มต้องมุดตัวลงนั่งด้วยความระมัดระวังช่องทางเข้าออกนั้นอึดอัดคับแคบไม่ว่าไงก็หัวผมก็จะโคลอยู่กับหลังคาอยู่ดีต่อให้ปรับเบาะต่ำเตี้ยเรียถ้าจะติดกับพื้นตัวถังอยู่แล้วหัวกูยังโคลโป๊กอยู่ดีนะเจ็บชิบแปงเลยไม่ต้องพูดถึงเบาะหลังเลยนะเบาะหลังนี่ก็พอๆกับรุ่นเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมนะแต่ทีนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเบาะนั่งของทุกรุ่นเนี่ยปรับระดับสูงต่ำเรื่องขึ้นหน้าถอนแล้วปรับเอ็นด์สวิตช์ไฟฟ้าพร้อมกับสวิตช์ตั้งหน่วยความจำเบาะต่างตำแหน่งแต่ว่ามันนั่งสบายขึ้นว่ะโอเคมันอาจจะเป็นเพราะเบาะ MG พนักพิงหลังเนี่ยทำได้ดีกว่า E-Class รุ่นปัจจุบันมากจนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาพนักพิงแบบนี้ไปใส่ E-Class ใหม่วะ คือมันรองรับแผ่นหลังได้เต็มที่นะทั้งหัวไหล่ทั้งหัวไหล่ทั้งช่วงลำตัวมันรองรับได้ดีขึ้นดีขึ้นเลยพนักศีรษะก็ไม่ได้ดันมากจนน่าเกลียดนะนั่งสบายประมาณนึงความยาวของเบาะก็พอๆกับ E-Class แหละนะภาพรวมถือว่าเบาะนั่งตัวนี้จะดีกว่า E-Class แน่ๆและแน่นอนว่ามันคงจะสู้ S-Class ไม่ได้นะส่วนเบาะหลังอ้อพนักศีรษะเนี่ยปรับระดับการดันได้ด้วยนะจะดันธรรมดาดันกระบาลหรือดันทุลังก็ได้หมดเลยทุกอย่างนะ มี3โหมดมีช่องแอร์หลังมี4โหมดช่องแอร์หลังแล้วก็แผงหน้าปัดก็ยกมาจาก E-Class นั่นแหละนะแล้วก็มีชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ให้นี่บอกว่านี่นั่งแล้วติดเพดานเลยใช่ไหมหัวชนพอดีจ้ะจะบอกว่าสิ่งที่พี่บอกว่าทำให้เบาะมันดูนั่งสบายขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ลายของเบาะก็เป็นได้นะพี่เป็นไปได้ลักษณะของดีไซน์ของโครงเบาะเป็นไปได้ครับแล้วก็นั่งเนี่ยนั่งเบาะหลังยังไงก็ตามหัวติดแต่ว่าพื้นที่เล็กรูมเยอะขึ้นครับข้อดีคือเล็กรูมมันเยอะขึ้นจริงๆซึ่งก็โอเคนะฝากระโปรงท้ายนั้นยาวและลึกและใหญ่พอสมควรใส่ถุงกอล์ฟ2ใบ 3ใบแน่ๆชัวร์นะผ่านหน้าปัดที่บอกให้ยกมาจาก E-Class เลยทีเดียวแล้วก็มีไฟเรืองแสงสีพันสันพังโอ้โหตกกลางคืนนี่ขอโทษเถอะนึกว่านั่งอยู่ในเล้าเล้าเป็ดเล้าไก่กันเลยทีเดียวสีพันสันพังที่บอกว่าโหเต็มไปหมดนะ
แล้วสีนี่เลือกกันได้ประมาณ64สีโอ้โหเลือกกันตาเหลือกเลยทีเดียวชุดม่านบ้านก็โอ้โหอลังการอิลูมิเนชั่นเหลือเกินนะฮะตกลงคือกูไปดูอิลูมิเนชั่นหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นกูไม่อลังการถ้าอยู่หน้าปัดของ ECLS ได้เลยให้ตายเถอะนะสาดมาทุกสีที่มีในโลกถูกต้องนะฮะแล้วก็มีระบบมีโปรแกรมการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco Comfort Sport Sport Plus และ Individual เหมือนเดิมครับอ่ะมาดูตัวเลข0ถึง100ที่จับเวลากันเล่นๆนะนะผมนั่งอยู่กับคุณกอล์ฟพิสันนะครับก็จากเว็บไซต์น้องใหม่นะฮะ Auto Station นะทดลองจับเวลาการโดยใช้ถนนของสเปนนะตามที่สภาพการจราจรจะมีก็มีจังหวะให้ลองกดนาฬิกาได้เล่นแค่เพียง 1-2 ครั้งเท่านั้นนะน้ำหนักผมอยู่ที่107กิโลกรัมคุณกอล์ฟอยู่ที่95อุณหภูมิจับเวลาอยู่ที่12องศาเซลเซียสและปรับเป็นโปรแกรมคอมฟอร์ตตามมาตรฐานสำหรับการจับเวลาบรรดาเมสเซจเมนทุกรุ่นในประเทศไทยก่อนหน้านี้0ถึง100นั้นโรงงานเขาเคลมตัวนี้เอาไว้นะ0ถึง100นะโรงงานเคลมไว้อยู่ที่ 4.5 วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดอิเล็กทรอนิคอลลี่ล็อกที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจับเวลากันได้0ถึง100ได้ 5.23 วินาทีนั่นไงส่วนอัตราเร่งแซงนั้น80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 4.22 วินาทีครับส่วนความเร็วสูงสุดนั้นไม่ได้ลองมาให้เพราะว่าทางหนุ่มสเปนนั้นคือก็มีกล้องจับความเร็วมีอะไรบ้างแต่ข้าพเจ้าก็แอบไล่ลองดูช่วงpower band ของมันฮะแล้วก็ไล่ไต่ขึ้นไปจนถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทิ้งไว้สักประมาณสัก5วิแล้วรีบถอนฟูลเบรกวิ่งลงมากลับมาที่ประมาณ101โดยด่วนโดยด่วนเดี๋ยวซวย นะฮะครับเฮ้ยเวลาวิ่งบนความเร็วสูงทั้งๆที่มีกระแสลมมาปะทะจากทะเลครับเมดิเตอร์เรเนียนค่อนข้างแรงครับเฮ้ยแต่รถมันก็นิ่งโอ้ก็ใช้ได้สมกับเป็นเบนซ์หน่อยนะการทรงตัวในย่านความเร็วสูงดีงามเอาโอเคมันเป็น AMG โมเดลละมันก็ดีงามอยู่แล้วนะช่วงการเข้าโค้งต่างๆนี่มันก็ค่อนข้างจะคล่องแคล่วแล้วก็ไว้คล่องแคล่วมั่นใจได้ ในแบบของ Mercedes-Benz ที่มีบอดี้ใหญ่นะมันไม่ได้อุ้ยอ้ายในแบบเดิมขับแล้วคือขับแล้วชอบปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ถึงกับชอบใน Mercedes-Benz มากนะแต่รุ่นนี้เนี่ยคือสารภาพก่อนว่าในอดีตผมไม่โอเคกับ CLS เลยสงสัยมาตลอดว่า Benz จะทำรุ่นนี้มาขายทำไมนะแต่รุ่นนี้มันเปลี่ยนไปถ้าเราจะให้คำจำกัดความ CLSรุ่นที่แล้วว่าเป็นอีคลาสลูกประวานเน้นขับนุ่มๆสบายๆแต่นั่งหลังแล้วหัวติดเพดานนะรุ่นใหม่ผมคงให้คำนิยามว่าเป็นอีคลาสที่ยาวขึ้นสปอร์ตขึ้นแต่ผสมผสานความนุ่มกลางดีไว้จนกลมกล่อมขึ้นชวนให้นึกถึง C คลาสรุ่นปัจจุบันแต่ขยายไซส์ให้มันใหญ่โตบ้างขึ้นคือคันเก่าเนี่ยเป็นลูกประวานใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประวานวัยรุ่นแล้วนี่รุ่นหรือคนขับโอ้ยอย่าไปใช้แล้วเมทีเดี๋ยวอยากได้สงการการห้องส่งก่อนไหมโอเคนะต่อคือด้วยส่วนตัวเนี่ยผมชอบคือมันต้องบอกเลยว่ามันขับดีกว่า E-Class ว่ะครับแน่นอนแล้วมันคือการเอาเขาเรียกไงคือเป็นการเซ็นรถที่ชวนให้นึกถึง C-Class อ่ะคือรถ C-Class รุ่นใหม่เนี่ยมันข้อดีของมันคือกระชับมั่นใจแล้วก็ติดสปอร์ตหน่อยๆกำลังดีตัวใหญ่แต่ไม่อุ้ยอ้ายคราวนี้ตัวใหญ่และไม่อุ้ยอ้ายอย่างที่คิดนะซึ่งมันเป็นรูปแบบของ Performance Car ยุคใหม่ครับเป็นการเอาสองบุคลิกที่ผมรักแล้วก็คาดหวังมาไว้ด้วยกันนะก็เรียกได้ว่าสร้างความประหลาดใจได้เลยจนทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเป็นรถที่ผมชอบขึ้นมาเลยนะแต่แน่นอนฮะรุ่นที่เราประทับใจมันคือ Top of the Line ไงแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเนี่ยคือแบบซับแรงสะเทือนต่างๆเนี่ยตามโหมดโปรแกรมการขับขี่ได้ดีคอมฟอร์ตมันก็นุ่มของมันนะตามเรื่องตำราซับแรงสะเทือนดีมากพอสปอร์ตขึ้นมาปุ๊บมันก็ตึงขึ้นมานิดนึงไอ้สปอร์ตเนี่ยคือโหมดที่เหมาะสมกับรถคันนี้สุดไปพอเป็นตัวที่เป็นสปอร์ตพลัสขึ้นมาปุ๊บโอ้โหตึงตานแข็งสะเทือนแบบเลื่อนล่านเลยแต่ตึงขึ้นมาในแบบที่ตึงกว่าเดิมอ่ะกำลังดีเบรกก็นุ่มๆสไตล์เบนซ์ปกติแต่ชอบฟีลลิ่งของพวงมาลัยมากคืออัตราทดกำลังดีแล้วก็น้ำหนักเบาในความเร็วต่ำไวในความเร็วสูงแล้วก็ตามโหมดโปรแกรมการขับขี่ผมว่าใช้ได้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะประทับใจกว่าที่คิดนะก็ลองจับตาดูตัว CLS 300D AMG Premium ที่จะมาเปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show แล้วกันว่านะมันจะแตกต่างจากตัวที่ผมไปขับในสเปนมากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนฮะตัวท็อปสุดอย่าง53 AMG กับตัวล่างสุดอย่าง 300D เนี่ยความต่างมันต้องมีแต่จะต่างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปรอดูกันในงาน Bangkok International Motor Show ตั้งแต่วันที่26หรือ27มีนาคมนี้เป็นต้นไปรอประชาชนตั้งแต่28รอบประชาชน28ใช่ไหมแต่รอบของ VIP คือ26บรรดาผู้ลูกค้าเบนซ์ BM แล้วก็ Ford Fiat อะไรก็ตามคงได้บัตรเชิญกันเข้าไปตั้งแต่วันที่26แล้วแต่แน่นอนเดี๋ยวจิมมี่คงต้องโผล่ไปตั้งแต่วันที่26แน่นอนชัวร์เฮ้ยฉันยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรเลยว่ะฝากจัดการให้ทีนะ
ไม่รู้อุตส่าห์เตือนวันนั้นแล้วนะก็ช่วยลงให้หน่อยสินะโอเคอันนี้คือ CLS นะครับเราจะข้ามกันไปอีกคันหนึ่งที่ไปขับมาก็คือทันทีที่บินกลับมาจากสเปนนั้นก็ได้มาอยู่ในประเทศไทยแค่ประมาณไม่ถึง24ชั่วโมงอูบินต่อไปฮอกไกโดจำเจออากาศร้อนทำไมรู้อย่างนี้กูบินไปญี่ปุ่นเลยไม่ดีกว่าหรอโอเคครับทุกท่านครับไปลองขับ Mazda CX-8 นะครับงานนี้ซื้อMazda เนี่ยเขาชวนให้เราไปลองขับรถที่สนามทดสอบของเขาคือ Kenbuchi Proving Ground ซึ่งเป็น1ใน4สนามทดสอบของ Mazda ครับและเป็นสนามที่อยู่ในฮอกไกโดคืออยู่ในเมืองหนาวเลยตอนเหนือสุดนะแล้วสนามนี้นี่เป็นสนามที่ผมว่าเป็นสนามทดสอบที่ผมว่าดูมีความเป็นกันเองอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวจู่ๆเนี่ยสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งมาขอขนมกินงงเลยทีเดียวแต่พี่ควักเลยควักสแน็คจัดให้มันกินบ้านแกสิจะมีสแน็คชัดอยู่ญี่ปุ่นไม่รู้เดี๋ยวฉันไม่ได้เป็นคนคว้าคว้าฮานามิให้เขากินเขาเกียบเขาเป็นเพื่อนจิ้งจอกจิ้งจอกกับหมีขาวอยู่ด้วยกันได้อันนี้ไม่ได้ขยายความนะถ้าเรากลับมานี่นะฮะกลับมานี่ดีกว่าเวลาเหลือน้อยใช้สอยประหยัดใช่นะครับเดี๋ยวกูจะหันเงินเดือนอีกกันตะโพออกหมื่นหนึ่งแน่นอนร้องขอชีวิตโอเคเอาพิชิตเร็วแต่ละคนเนี่ยดูสถานที่ตอนนี้ตัวนี้น่ารักดีนะครับเป็นไงอร่อยไหมขอเบอร์หน่อยดิเดี๋ยวพอกลับมาเซ็กส์8นะครับทุกท่านครับเนื่องจากว่าสนามคราวนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยหิมะพายุหิมะกระหน่ำครับบอกเลยว่าขับได้ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ดังนั้นอัตราเร่งไม่ได้ทำมาให้ครับนะ จับมาให้แค่ฟีลลิ่งของการตอบสนองของพวงมาลัยช่วงล่างแล้วก็เบรกครับพูดเลยว่าพวงมาลัยนั้นฟีลลิ่งก็เหมือนจะหนืดกว่า CX-5 ใหม่นิดนึงไม่ได้เยอะครับเพราะว่าตัวรถนั้นมันก็คือการเอา CX-5 มาขยายยาวครับถ้ามองในแง่ของความยาวตัวรถแต่ในความเป็นจริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับ CX9 ครับนั่นเพราะระยะฐานล้อมันเท่ากันเลยมันต่างกันตรงความยาว ครับแล้วไอ้ผู้ผิดต่างกันตรงความยาวตัวถังต่างกันตรงความกว้าง คือมันเป็นไซส์7ที่นั่งที่ย่อมลงมาจาก CX9 ครับเพื่อตลาดโลกเพราะ CX9 ในอเมริกามันต้องการไซส์รถไซส์ใหญ่ไงครับพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เรียกได้ว่าหลายคนก็จะถามว่าเฮ้ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนบอกเลยว่าขึ้นไปนั่งข้างบนห้องโดยสารนี่เฮ้ยวัสดุที่ใช้เนี่ยมันชัดเจนเลยว่ามันมีความพรีเมียมที่แตกต่างกันหนังที่ใช้นี่ดีขึ้นชัดเจนครับใช่ดีขึ้นจนบอกเลยว่าเป็นหนังแนปป้านะครับหนังแนปป้าแบบอย่างดีเลยคือหนังเทียบเท่าชั้นกับพวกรถพรีเมียมแบรนด์ของยุโรปเลยนะวันนี้หนังแนปป้าที่สุดจะเป็นหนังที่เบนซ์ใช้หนังเดียวกันเลยแล้วเนียนนุ่มละมุนแล้วเป็นแบบตัว6ที่นั่งไงเพราะฉันตรงกลางผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีคอนโซลครับโอ้โหแบบดีงามนั่งสบายเบาะนั่งค่อนข้างดีครับดีมากดีซะจนกระทั่งว่าถ้ามันมาเมืองไทยเนี่ยมันคงจะต้องถูกหั่นหรือกลายเป็นแบบ7ที่นั่งแน่ๆเลยว่ะมันคงไม่ใช่6อ่ะซึ่งจะน่าเสียดายมากที่บอกกับตันซีตรงนั้นดีงามส่วนการขับหรืออะไรต่างๆนั้นก็บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากตัว Mazda CX-5 เท่าไหร่แต่ว่าแอบซับแรงสะเทือนในช่วงความเร็วไม่เกิน50อ่ะดีขึ้นดีขึ้นกว่า CX-5 นิดนึงแล้วก็พวงมาลัยมันก็จะมีความหนืดเพิ่มขึ้นกว่ากันน้อยนิดเดียวจากขนาดของล้อที่เพิ่มขึ้นน้ำหนักของล้อที่กดลงไปแล้วก็เรื่องเบรกก็ฟีลิ่งก็คือฟีลิ่งเบรก CX8 ผมว่าดีกว่า CX5 หน่อยนึงเพราะ CX5 ที่แป้นเบรกมันผมว่าไม่เอาเรื่องเลยผมว่ายังไม่ผ่านแต่รุ่นใหม่นี้ก็ถือว่าดีขึ้นนั่นคือคร่าวๆของการลองขับ CX8 ในสนามหิมะและในความเร็วที่ไม่เกิน 50-60 กม. ชม. เดี๋ยวหลังจากนี้มาด้าน่าจะจัดทริปให้เราได้ไปลองขับ CX8 กันมากกว่านี้แต่ว่าทริปที่ว่านั้นคงต้องรอกันนิดนึงเพราะ CX8 นั้นกว่าจะมาขายในบ้านเรานั้นคือต้นปี2019รอไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็รู้คร่าวๆแล้วกันว่ามันก็เป็นอย่างที่เราคิดนั่นแหละมันคือ ECX5 ขยายยาวขึ้นแต่อินทีเรียพรีเมียมขึ้นครับเอาแค่นั้นละกันชั่วโมงนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาตอบคำถามที่ส่งเข้ามาครับIsuzu Elf ยอดรถบรรทุกขนาดกลาง4ล้อและ6ล้อยอดขายอันดับ1ในประเทศไทย Isuzu Elf ประหยัดน้ำมันสุดอะไหล่หาง่ายราคาขายต่อสูง Isuzu Elf เหนือกว่าด้วยศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมรับประกัน2ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็คตามระยะ2ปีหรือ 100,000 กิโลเมตร Isuzu Elf ยอดรถบรรทุกขนาดกลางยอดนิยมIsuzu Elf ยอดรถบรรทุกขนาดกลาง4ล้อและ6ล้อกำไรยกตระกูลเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเจ้าป่าอะไรให้คุณเป็นเจ้าของง่ายๆวันนี้เจ้าป่านี้เจ้าป่านี้หรือเจ้าป่านี้
Subaru Forester 2.0i SUV เจ้าป่าผู้ดุดันบนท้องถนนให้คุณเป็นเจ้าของง่ายๆผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1สะใจกับขุมพลังเครื่องยนต์ Boxer เอกลักษณ์ของ Subaru พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรข้อเสนอพิเศษมอเตอร์โชว์รถเก่าแลกรถใหม่รับเพิ่ม 100,000 บาทถึง8เมษายนนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2มาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับ Toyota แค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับประสบการณ์ใหม่ได้จากการทำอะไรใหม่ๆและนี่คือความเร้าใจใหม่จาก All New Suzuki Swift ใหม่กับดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวทุกมุมมองล้ำกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ขับเคลื่อนเต็มสมรรถนะเฉียบและปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยแพลตฟอร์มใหม่ Hard Tech All New Suzuki Swift Style Den บนเส้นทางที่แตกต่างพิเศษทดลองขับรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีพร้อมข้อเสนอสุดเร้าใจที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ Suzuki Way of Life Drive by Jimmy โดย Subaru Foresterรถเก่าแลกรถใหม่รับเพิ่ม 100,000 ฟรีดอกเบี้ยฟรีประกันทำเลยมาเริ่มต้นจากคำถามนี่เลยโอ้มส่งมาตั้งแต่ตีหนึ่งสิบแปดนาทีโอ้ยอยากจะชักลงไปดิ้นตายนะฮะผมสนใจ BM 320 DGT แต่โมเดลนี้อายุหลายปีแล้วกลัวตกรุ่นอีกไม่นานครับระยะกี่ปีได้เขาจะเปลี่ยนโฉมไปเห็น520 D ตัวใหม่รู้สึกโอเคมากแต่สู้ราคาไม่ไหวถ้าได้ส่วนรถมาได้โชว์ได้ประมาณเท่าไหร่ครับที่คิดว่าผมควรเลือกแบบไหนดีที่รัก520D ตอนนี้เท่าที่รู้ครับบางโชว์รูมจัดโปรโมชั่น 2,900,000 บาทนั่นไงนั่นไงเผลอๆมันถูกกว่า 320D GT อีกนะฮะครับ ไปดูก่อนไหมไม่บอกนะว่าดีลเลอร์ไหนไปเช็คข่าวกันเอาเองแต่มีเพราะว่ามันเป็นโปรมาตั้งแต่ปลายปีเพราะมันจะเคลียร์สต็อกรถบางรุ่นเพราะว่ามันขายไม่ออก แต่ว่า320D GT โดยส่วนตัวผมโอเคกับมันเป็นรถที่ก็ยังแนะนำให้รุ่นน้องซื้อใช้ด้วยซ้ำว่าเป็นรถที่ใช้ได้เก็บของดีแล้วก็ไดวิ่งไดนามิกก็จะนุ่มๆกว่าซีรีส์3ปกติของ BM นิดนึงนะครับคำถามจากคุณนี่เลยนะครับคุณ1480ถ้าทำช่วงล่าง Subaru XV ให้ต่ำเท่า Impreza จะได้ทรงตัวที่ดีขึ้นไหมครับมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างและสามารถนำเครื่องจาก Revolt หรือ WRX มาลงได้ไหมได้ถ้าคุณมีตังค์ได้ถ้าคุณมีตังค์นะครับแล้วก็การทรงตัวดีขึ้นไหมเอาตรงๆนะ XV ปกติมันก็ทรงตัวดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณบอกว่ามันคุณต้องการจะไปโหลดมันก็โหลดได้แต่ถ้าโหลดมาไม่ดีมันก็ไม่ดีนะนั่นน่ะดิมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเจอช่างดีหรือเปล่าเจอช่างดีไหมเงินถึงไหมของที่ใช้เป็นของแบบไหนประมาณไหนก็แล้วแต่โอเคนะครับคุณ9188นะครับช่วยวิจารณ์ A180W176 ค่ะระบบไฟฟ้าถูกจริงไหมรวมทั้งการขับขี่โดยรวมผู้หญิงขับรถไม่เร็วนะครับนั่งกับลูก5ขวบ1คนชอบรถที่จอดง่าย180 176 176นี่คือตัวไอ้ตัวยกตัวที่เหมือนแจ๊สป่ะตัวที่เหมือนแจ๊สนะซึ่งถ้าเป็นตัวนั้นพูดกันตรงๆว่าระบบไฟฟ้ามันก็ไม่ได้จุกจิกอะไรเท่าไหร่แต่ว่ากรุณาเติมแต่เบนซิน95หรือไม่ก็คือแก๊สโซฮอล์95 E10 พวกประเภท V Power หรืออะไรพวกนั้นเท่านั้นครับอย่าเติมอะไรก็ตามที่ต่ำกว่านั้นเด็ดขาดนะครับอันนี้บอกเลยแล้วก็พยายามเลี่ยงแก๊สโซฮอล์ไว้สำหรับเบนตัวนั้นแต่จริงๆคือเบนเนี่ยมันเติมแก๊สโซฮอล์ได้ตั้งแต่ปี1986ก็จริงนะแต่ว่าคือมันเคยมีเคส B class ที่ใช้น้ำมันใช้เครื่องตัวเดียวกันแต่ว่าน้ำมันเหมือนกับว่าเติมแก๊สโซฮอล์มาซะเยอะจนทั้งมันมีปัญหาเออมันมีเคสเมื่อประมาณบวกลบประมาณ 8-9 ปีก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเป็นผมหาคันอื่นครับนะโอเคคุณ1298 นะครับอยากทราบว่า HRV Minor Change จะมาช่วงไหนครับ HRV Minor Change HRV Minor Change จริงๆแล้วมันจะตามหลักการจะต้องมาเดือนมีนาคมแต่ไปๆมาๆดูเหมือนว่า Honda บอกกูไม่รีบก็ดูอาจจะปล่อยไหลไปอีกนิดนึงหรือไม่งั้นก็ไปดูในมอเตอร์โชว์ถ้ามอเตอร์โชว์ไม่มีก็คงจะลากไปก่อนนั้นอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จนความคาดหมายนักหรอกเครื่องยนต์งานวิศวกรรมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเหมือนเดิมนะฮะคุณ0747นะครับสนใจ XC60 ดีเซลโฉมใหม่ครับเนื่องจากให้คะแนนเรื่องความปลอดภัยมากกว่าสมควรแต่มีข้อสงสัยว่าระบบความปลอดภัยที่มีใน Volvo เทียบกับรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆ CX5 มันดีเหมือนกันไหมครับหรือ XC60 มีอะไรที่น่าพิจารณาเลือกซื้อมากกว่า Volvo นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าโดยส่วนตัวคือโครงสร้างตัวถังเขาครับเรื่องการวิเคราะห์เรื่องการวิจัยเรื่องความปลอดภัยของเขายังไงมันก็หนึ่งของมาด้ามาด้าที่ว่าเป็นรถญี่ปุ่นที่ปลอดภัยอันดับต้นๆหนึ่งใน3แบรนด์แรกแล้วเนี่ยเอาตรงๆว่า
วอลโว่ก็ยังเหนือกว่าทุกเจ้าอยู่ดีคือคุณซื้อวอลโว่คุณได้เรื่องความปลอดภัยแน่ๆครับก็ตามสโลแกนเขาเนาะถามว่า CX5 ระบบต่างๆมันช่วยได้ไหมช่วยได้จริงครับแต่บางทีอาจจะรำคาญนิดนึงก็มี Recross Traffic Alert นี่ก็ช่วยได้จริงครับ Blind Spot Monitoring ก็ช่วยได้จริงครับก็ลองดูครับแล้วที่สำคัญคือการขับขี่ของ SC60 ปกตินั้นน่าจะแม่นยำแล้วก็ไว้ใจได้มากกว่ามันจะเป็นฟีลลิ่งรถหนักนิดนึงแต่ต้องบอกก่อนว่า SC60 ตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองต้องถามพี่แพรเพราะพี่แพรไปลองมาแล้วนะครับโอเคคุณ7244ถามว่าในมุมของพี่จิมมี่ถ้า HRV ติดตั้งเครื่อง 1.5 เทอร์โบแล้วมีความคิดเห็นยังไงครับไม่มาก็ไม่มีความคิดเห็นไม่มีความคิดเห็นเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรือเพราะว่าไอ้ที่จะติดตั้ง 1.5 เทอร์โบเนี่ยแอคคอร์ดนะประกาศเลยตรงนี้เลยเบาไหมหน่อยประกาศเลยแอคคอร์ดใหม่นะครับโน 2.0 เทอร์โบนะมีแต่ 1.5 เทอร์โบแต่เป็น 1.5 เทอร์โบที่แรงกว่า Civic นะครับได้ยินมาอย่างนี้ณวันนี้ได้ยินมาอย่างนี้นะครับความจริงเป็นอย่างไรไม่รู้เดี๋ยวดูเอาเองอันนี้ปล่อยแล้วนะนี่ปล่อยของละคุณ6156นะครับสอบถาม Lexus LS460L มือ2ปี2012ถ้าจะซื้อต้องดูอะไรเป็นพิเศษบ้างครับมันจะกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 11.11 กิโลเมตรต่อลิตรถ้าวิ่ง118แอร์ทั้งสองคนพวกเราเคยเทสมาอัตราเร่งมันยังดีดูว่าเจ้าของเก่าเนี่ยมันเขาทำอะไรมาดูว่าเป็นรถประจำตำแหน่งหรือเปล่าใช้งานรักษาไหมมีบุ๊กเซอร์วิสครบทุกอย่างไหมแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดทุกครั้งไหมแล้วก็ดูว่าเขารักษามาดีไหมเพราะส่วนใหญ่เนี่ย LS รุ่นนี้ไออุบัติเหตุหนักๆจะไม่ค่อยมีแต่มันจะมีแบบเฉียวชนรอบคันมันอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าแต่ชนหนักไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าประมาณรถในตลาดมันก็ค่อนข้างน้อยแล้วคนที่จะเอาไอรถรุ่นนี้ไปซิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะพวกเขาก็จะคิดกันว่ามันคงจะซิ่งไม่ได้หรอกจริงๆเนี่ยมันวิ่งได้แล้วมันซิ่งได้แล้วที่สำคัญคือวิ่ง250เนี่ยโคตรนิ่งเลยนิ่งมากๆนิ่งจนน่าตกใจนะขนาดวิ่ง250นะครับโอเคนะฮะคุณ3055สนใจ CHR กับ Civic Hatchback นะครับเปรียบเทียบเรื่องความสบายห้องโดยสารช่วงแรกการบริรักษาการเก็บเสียงขนาดเดียวกันครับไอ้ความสบายในห้องโดยสารตรงนี้มาคุยกันหน่อยถ้าเป็นตำแหน่งบอกคู่หน้าเนี่ยเอาตรงๆนะผมว่าคู่นี้เนี่ยมันได้อย่างสี่อย่างCivic คุณได้บอกที่สบายกว่าครับนะแต่ว่า CHR คุณจะได้ตำแหน่งนั่งขับที่สูงกว่าคือต้องบอกก่อนว่าคุณเทียบรถคนละประเภทกันอีกแล้วซึ่งจริงๆตามหลักการเขาไม่มีใครเทียบให้คุณเพราะมันเทียบกันไม่ได้แต่ในเมื่อคุณเอาราคามาตั้งกันเป็นตัวโจทย์อีกตามเคยซึ่งผมก็เบื่อแต่โอเคผมก็ในเมื่อคุณถามมาผมก็ต้องตอบเท่าที่ทำได้แล้วกันเบาะหลังต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะว่าอย่างน้อยเฮดรูมของคนที่นั่งด้านหลัง CSR ยังเหลือแต่ Civic Hatchback หัวติดแน่นอนนะฮะแล้วก็ Leg Room นั้นผมว่าไม่ได้เลวร้ายการนั่งเบาะหลังของ CSR ไม่ได้เลวร้ายถ้าคุณหลับตาแล้วคุณขึ้นไปนั่งแล้วคุณไม่ต้องไปมองอะไรเลยนะเอามือสัมผัสต่างๆรวมทั้งตำแหน่งวางแขนตำแหน่งอะไรเงี้ยคุณจะพบเลยว่าเฮ้ยมันก็รถธรรมดาคันหนึ่งนะครับความบันไลกันมันจะเกิดขึ้นก็เมื่อคุณลืมตาและหันไปมองอีแผงประตูด้านข้างที่มันใหญ่โตมโหฬารแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกอึดอัดติดตันคับแคบต่างๆที่ทุกคนไปบอกว่าโอ๊ยมันแคบอย่างงี้มันแคบอย่างงี้เดี๋ยวมึงโยดตั้งสติก่อนลูก อีแผงประตูด้านข้างทหารนั่นแหละที่ตัวที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดตัวนี้อาจจะทำให้คุณบางคนเมารถได้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นอย่างจริงแต่ถ้าเอามาวัดกันด้วยไม้บรรทัดเรื่องสเปซเอาตลับเมตรมาวัดบอกเลยว่าอีสเปซ CHR เนี่ยพอๆกันหรือดีกว่า HRV ดีกว่าจุกดีกว่า CX3 ตามนี้จบคุณ5963ถามว่าเชฟแคปติว่าดีเซลมือ2ยังคุ้มไหมครับคือไอ้คุ้มคงบอกให้คุณไม่ได้นะนะเพราะว่าความคุ้มค่ามันแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวมันก็เหมือนกันถ้าเป็นผมหารุ่นอื่นเดี๋ยวคุณ4693อยากได้มือ2เป็นเก๋ง SUV ขอรุ่นถูกสุดเป็นแบบขับ4นะเป็นซีดีเซลได้หมดที่คิดไว้มี Forester CX5 Manage Change Outback Lexus NX DQ5 โจทย์คือนุ่มนวลกำลังดีขับทางไกลบ่อยต้องการสนุกขับสบายมีอุดซ่อมได้ใช้ยาว5ปีหลังจากซื้อมือ2แล้วหรือมีรุ่นอื่นแนะนำครับจอนี้ไป CX5 MC ถ้าจะเอาขับทางไกลบ่อยด้วยและขับสนุกด้วยแต่สบายเนี่ย Outback ก็มาว่ะครับ Lexus NX ก็มา Forester ก็มา Audi Q5 ไม่เคยขับต่อไม่ได้แต่ Forester ผมกำลังคิดว่าถ้าเป็น Subaru เนี่ย หาอู่นอกครับ CX5 เอาตรงก็ถ้า หาอู่นอกได้ก็หาอู่นอก Outback เนี่ยขับสบายจริงแต่ก็หาอู่นอกได้ Lexus NX ก็เข้าสวนเถอะถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นโจทย์นี้รุ่นถูกสุดด้วยแต่คุณดันไปมองเอาพวกบรรดาพรีเมียมด้วยผมว่างานนี้คุณหา CX5 MC ที่เป็น 2.5 ลิตรครับเบนซินซึ่งไม่มีขายแล้วในมือหนึ่งหรือไม่ก็เป็น 2.0 เบนซินตัว SP ก็พอ
น่าอย่างนั้นน่ะพอละนะประหยัดตังค์ไปด้วยโอเคคุณเจนตาหนึ่งตานะครับระหว่างNew XV กับ New CX5 ตัวแรกราคาใกล้เคียงกันครับในเมืองเยอะบางทีมีนั่ง5คนค่าดูแลไม่แพงเอารุ่นไหนดีครับขอเหตุผลประกอบCX5 ตัวล่างส่วนบริการเยอะกว่าสมรู้ในอนาคตถามว่าน่าเป็นห่วงไหมพูดตรงว่าน่าเป็นห่วงกลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งนึงใช้คำนั้นคืออย่างน้อยเนี่ยโอเคดีลเลอร์ตอนนี้ที่ดีคือสมรู้สิทธิสารอันนี้คือได้ยินว่าดีจริงเพราะตัวเจ้าของดีลเลอร์แกทุ่มทุนสร้างมโหฬารใช้ได้ทีเดียวดูท่าทางบางทีก็ตันจงกุ้มบางทียังค้อนเลี้ยวหลังนี่ทำไมตัดหน้ากูจังหรือว่าอะไรประมาณนี้เกิดมีประมาณนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมาสด้าในศูนย์บริการคุณซ่อมได้ทั่วไทยเพียงแต่ว่าศูนย์ที่เก่งๆนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนืออยู่ทางต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องไปเสียต่างจังหวัดคุณไม่ต้องห่วงแต่ถ้ารถคุณเสียในกรุงเทพเนี่ยจะเหนื่อยเพราะว่าช่างในไทยใจช่างในกรุงเทพมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับโอเคเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นไปเทตัวมาจากเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหรอคุณแน่656ถามว่า HRV ตัวใหม่จะออกเมื่อไหร่แล้วก็ถามนะครับว่า CHR กับ HRV ตัวใหม่ตัวไหนนุ่มกว่ากันครับเอานุ่มจริงๆนะตอนนี้นะนุ่มแน่นเนี่ยเป็น CSR นุ่มแน่นเป็น CSR ช่วงล่างดีและการทรงตัวอันนี้ต่อให้วิ่งท็อปสปีด180 185เนี่ยรถยังนิ่งอยู่เลยนะ CHR ส่วน HRV ช่วงล่างหลัง120นี่เลวละไม่โอเคละโอเคคุณ2244นะครับพอดีเพิ่งจบหมอนะจองรถคันแรกสนใจ CV Hatchback Turbo กับมันได้ 32.0 เป็นคนชอบขับรถเร็วนะครับขับรถไปทำงานกับแฟนต่างอำเภอเจอหลุมพระจันทร์ค่อนข้างบ่อยอยากได้รถเครื่องเสียงดีๆภายในนะแล้วก็พูดง่ายๆคือเสียงเงียบครับอ๋อถ้าเก็บเสียงเงียบด้วยไปฮอนด้าไปฮอนด้าแล้วก็และที่สำคัญคือช่วงล่างของฮอนด้านั้นมันยังพอที่จะรับอะไรกับสภาพถนนเมืองไทยพอคือใช้คำอะไรก็ถูกกว่าใช้คำว่าราคาอะไรถูกกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ทนมือทนตีประมาณนึงอาจจะไม่ทนเท่ามาด้าแต่มาด้าถ้าสมมติคุณตกหลุมอะไรแรงๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงตึ๊กๆอันนี้มันซ่อนอยู่ข้างในแล้วบางทีคุณจะหาสาเหตุมันไม่เจอแล้วคุณจะหงุดหงิดทั้งนั้นที่จริงๆแล้วภาพรวมคือ Mazda รถขับดีกว่า Honda คุณ9 ในเคสนี้นะเฉพาะ Civic กับเฉพาะ3นะคุณ2030นะครับจะเปลี่ยนยาง Master 2ตัวเก่าเดิมใช้ Dunlop ขนาด195 456ยางแข็งมากอยากได้นุ่มเงียบฮะนุ่มเงียบนุ่มเงียบ Bridgestone ป่ะนุ่มเงียบก็ Bridgestone Tarantula อะไร Turanza นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ยินว่ามี Turanza ตัว T05 กําลังจะคลอดแต่เป็น OEM นะกำลังจะข้อแต่ว่าก็จริงๆ GR 80 GR 90ได้มันโอเคนะอ่ะโอเคโอเคคุณ7941นะครับ X2 เทียบกับ GLA AMG 60,000ที่เพิ่มขึ้นโอเคไหมครับขอคอมเมนต์หน่อยแหมคอมเมนต์ด้วยโอ้โหดูเขาเขียนโดยส่วนตัวคือถ้าคุณเอาความคุ้มเนี่ยคุณก็ต้องไปหาเบนซ์ครับแต่ถ้าเทียบเรื่องของการขับขี่เนี่ยถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาผมกลับไป X2 แต่ว่า GLA AMG เนี่ยมันทั้งแรงกว่ามันทั้งอะไรทุกอย่างมันคุ้มกว่าประมาณนึงเลยล่ะแต่โดยส่วนตัวผมเกลียด GLA เป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นผมก็คงบอกตรงว่าคุณไปลองขับดูทั้ง2คันละกันคือที่เกลียด GLA เป็นส่วนตัวไม่ใช่อะไรนะคือการเข้าออกมันก็แคบเบาะหลังมันเบาะมันก็ดันกระบาลในขณะที่ X2 มันไม่ดันเท่าแล้วก็การขับขี่ต่างๆนี่ผมยังชอบบุคลิกของ X2 มากกว่า GLAดังนั้นที่เหลือก็คือคุณลองไปขับดูเทียบกับ2คันถ้าคุณชอบคันไหนก็ซื้อคันนั้นแต่ X2 นั้นคุณหาอ่านได้ในฟูลรีวิว First Impression ของเว็บเราเพราะว่าในนั้นก็บอกดีเทลไว้คร่าวๆแล้วแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่า X2 ได้ขับแล้วจะเป็นยังไงแล้วมันอยากจะขับทดลองขับเต็มที่คุณไปดีลเลอร์ BM แล้วไปขับ X1 เหมือนกันจบโอเคคุณ0618ครับใช้ Lexus IS 250ปี2007อยู่ที่อเมริกาวันหนึ่งถอดล้อแล้วก็ขันน็อตกลับไม่แน่นนะฮะเป็นเหตุให้น็อตตัวเมียขาดไปตัวนึงหลายอย่างนั้นทำการเปลี่ยนน็อตใหม่5ตัวคราวนี้มีอาการรถสั่นที่ความเร็ว80ขึ้นไปถุงล้อแล้วต่างศูนย์แล้วไม่หายครับต้องแก้ยังไงต่อไปครับดุมล้อน่าจะเป็นตัวน็อตนั่นแหละน็อตนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้บาลานซ์แล้วไงทีนี้มีทางถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนดุมล้อละล่ะลองเปลี่ยนกันทิ้งถึงดุมเลยล่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนดุมเหมือนมันเสียสมดุลนะใช่เพราะว่าน็อตไม่ครบแล้วมันทำให้รถเวลาเราเหวี่ยงนะฮะโอเคคุณ8147 Benz C Coupe ตัว Minor Change ค่าว่าเปิดตัวเมื่อไหร่ครับเกินใจเย็นรถมันก็เพิ่งจะเปิดตัว C 43 AMG ประกอบในไปเมื่ออาทิตย์ก่อนจะรีบ Minor กันไปไหนของเก่ายังส่งไม่ทันเลยและพอ Minor ออกปุ๊บนะมันก็ถามต่อเลยฟูเมื่อไหร่จะฟูโมเดล Change ใจเย็นโว้ยแค่นี้กูรีวิวไม่ทันอยู่แล้วใจเย็นพี่น้องอุ้ยหูแตกเลยนะใจเย็นเขตแดนสยามถามว่าHonda Jazz จะเปลี่ยนโฉมปีไหนครับสนใจอยู่แจ๊สนะครับ2020รอเลย2020โดยที่ซิตี้จะมาก่อนและทุกท่านครับข่าวดีจะบอกว่า 1.0 เทอร์โบนั่นนี่และไฮบริดนั่นนี่ป
ปล่อยของละพอจบโอเคคุณพินวัฒน์ถามว่าอีกกี่ปีครับประเทศไทยนิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเยอะขึ้นใช้สมาร์ทโฟนกันเหมือนใช้สมาร์ทโฟนกันตอนนี้คุณครับอย่าไปคาดหวังอะไรกับรถไฟฟ้ามากเลยคุณเห็นข่าวในทุกวันนี้มั้ยครับคือทุกคนน่ะคาดหวังว่าอยากจะใช้รถไฟฟ้าอย่างงี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเราพร้อมกับรถไฟฟ้าแล้วจริงหรอเอาแค่ทุกวันนี้ในโรงไฟฟ้าเนี่ยมีจะทะเลาะกันยังชกกันยังต่อยกันยังยิงกันอยู่เลยเนี่ยถามหน่อยเถอะแล้วถ้าคุณจะเอารถไฟฟ้ามาใช้ในปริมาณเยอะๆขนาดนั้นคุณจะหาไฟฟ้าที่ไหนมาซัพพลายถามแค่นี้ตอบผมให้ได้แล้วจบนะฮะคุณที่ถามว่านิสสันโนต e-power มาไทยไหมครับตอนแรกอะว่าจะมาแต่ตอนนี้ได้ยินว่าน่าจะแท้งนะโอเคคุณประพลนิสสันเทอร่าตัวเครื่อง 2.3 ทวินเทอร์โบมีโอกาสเข้าไทยไหมครับมีมันต้องมาปลายปีนี้เจอกันนะครับคุณอนุวัฒน์ถามว่าเพิ่งสังเกตเสียงรถเบนซ์สมัยนี้เวลาชะลอข้ามลูกระนาดนะครับพอหยิบคันเร่งออกตัวจะมีเสียงเหมือนสตาร์ทเครื่องมันคืออะไรครับอ๋อก็ออโต้สตาร์ทซ้อมไงอ๋อไอเดลิงสต็อปไอเดลิงสต็อปแต่ว่าบางทีไอเดลิงสต็อปมันก็ดันทำงานไวไปหน่อยซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปจะถ้าไม่ได้ปิดระบบนะอีกหน่อยก็มีแนวโน้มว่าจะพังเร็วเหมือนกันนะใครซื้อไปก็ปิดนะคุณอาชิตะถามว่าปรึกษาครับใช้เซียง 5.5 อยู่มีแพลนจะเปลี่ยนเป็นเซียง 5.0 SP ใหม่คุ้มมากน้อยแค่ไหนดีจงใช้รุ่นเก่าต่อไปดีแล้วไม่จะบอกว่าถ้าเกิดเขาจะขายก็รุ่นไปขายคนก่อนหน้านี้ถูกต้องจริงเพราะคนก่อนหน้านี้เขาจะหาอยู่ไงเฮ้ยตรงๆ CX 5.5 เราก็หานะเราอยากได้เพราะว่านั่นคือ the best SUV ever แล้วล่ะจะไปจอดอีกเหรออ๋อเหรอใช่โว้ยนี่แค่คิดนะนี่พูดเลยเหรออ้าวคุณจิรพัฒน์นะฮะจะกัดอะไรกันนักขนาดนี้ไอ้ชาวีไม่ได้เจนมาทันมอเตอร์โชว์ไหมครับเห็นข่าวเงียบมากเลยไอ้ชาวีไม่รู้ฮะมีแนวโน้มว่าจะไม่ทันคือจริงๆแล้วทุกอย่างเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะปล่อยเมื่อไหร่นะครับคุณพักดีถามว่าซูซูกิจิมนี่ที่เปิดตัวเจนีวามาไหมครับแต่คนที่รออยู่ยังไม่มาจิมนี่ยังไม่เปิดเจนีวาส่วนเมืองไทยมาเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุดคือปลายปีนี้และบอกเลยว่าคุณอาจจะไม่ต้องรอเพราะว่าซูซูกิประเทศไทยยืนยันแล้วว่าคุณจะประกอบต้องสั่งประกอบมาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อสั่งประกอบมาจากญี่ปุ่นราคามันต้องนำเข้าเต็มที่เพราะไทยไม่มีข้อตกลงด้านการค้ากับญี่ปุ่นในเรื่องการนำเข้ารถแบบรถไซส์เล็กแบบนี้รถไซส์ใหญ่มีแต่รถไซส์เล็กไม่มีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าราคาเนี่ยขั้นต่ำคุณมี 1.3 1.4 ล้านบาทรอมาแน่นอนดังนั้นจิมนี่อาจจะไม่ต้องรอนะจ๊ะยกเว้นแต่ว่าคุณอยากจะได้จริงคุณเจตจิตถามว่าเกียร์กลางคือว่าย้ายฐานการผลิตมาที่มาเลย์จริงเปล่าครับและมีโอกาสที่ราคาจะถูกลงกว่าเดิมไหมก็คงจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจะถูกลงกว่าเดิมไหมผมว่าไม่นะครับคุณแองเจลคิลล่าถามว่าช่วยเปรียบเทียบระหว่างกับ Volvo X V60 ครับชอบรถแนวแวร์กอนต้องการภาพลักษณ์ในการทำงานนิดนึงขณะที่ต้องการรถที่ช่วงล่างดีด้วยช่วยวิจารณ์หน่อยครับคือเลอวอกเนี่ยไอ้ช่วงล่างคือซื้อมาปุ๊บคุณก็ต้องแก้ช่วงล่างอยู่ดีเพราะช่วงล่างตัวเดิมๆมันเนี่ยคือผมมาขับไม่มีปัญหาแต่พี่แพรขับแล้วด่าเลยเพราะช่วงล่างหลังมันสโตรกมันสั้นไปหน่อยแล้วคือมันเป็นรถที่ทำมาเพื่อตลาดญี่ปุ่นมันไม่ได้ทำมาเพื่อตลาดโลกเพราะฉะนั้นช่วงล่างมันก็เลยไม่ได้แก้อะไรมาเลยผลก็คือช่วงล่างหลังมันก็ยันอยู่ประมาณนึงเพราะฉะนั้นซื้อมายังไงก็ต้องตามก็ต้องเปลี่ยนช่วงล่างแน่นอนเปลี่ยนช็อคอัพเปลี่ยนสปริงแน่ๆส่วน V60 เนี่ยมาเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่า Cost of Ownership อาจจะสูงกว่า Subaru ประมาณนึงเหมือนกันแล้วความทนทานจริงๆแล้ว Subaru มันสูงกว่านะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับคุณอองถามว่าตอนนี้ใช้ Vios Gen 1กำลังมองหารถที่ใหญ่ขึ้นนะครับ Civic HR-V Mazda 3 CHR รบกวนถามนะครับอยากได้ฟีลลิ่งใกล้เคียง Vios นะครับมือ1แนะนำรุ่นไหนดีครับประมาณปีหน้าครับถ้าเอาติดตัวใหม่ดีขึ้นนะอาจจะเลือกถ้ามือ2มีรุ่นไหนน่าสนใจมั้ยครับ Prius น่าสนมั้ยPrius อะไรแพงอะไรแพงมากเพราะอะไรมันต้องนำเข้ามาเกือบจะทับถ้าจะเยอะมากอ่ะแต่มันไม่ถึงทั้งคันหรอกแต่เยอะมากส่วนฟีลลิ่งการขับเนี่ยไอ้พวกที่มันใกล้เคียงกับ Vios ที่ใช้อยู่เนี่ยไอ้ Civic ตัวใหม่เนี่ยยังไม่ใช่ HR-V เนี่ยช่วงล่างคุณตัดไปเลยแต่กลายเป็นว่า Mazda 3กับ CHR เนี่ยมันจะโอเคแต่ที่ใกล้เคียงกับ Vios ที่คุณใช้อยู่ที่สุดคือ CHR แต่มันต้องเป็น 1,800 เบนซินธรรมดานะไม่ใช่ 1,800 ไฮบริดนะซึ่งถ้าคุณบอกว่าสามารถรอถึงปีหน้ารอถึงเอาติสโซใหม่มาได้ขอแนะนำว่าปีนี้คุณพักการซื้อรถไปก่อนเลื่อนไปก่อนเก็บตังค์ไปก่อนไม่รอปีหน้าแล้วรอเอาติสโซนั้นออกแล้วค่อยมาว่ากันเพราะว่าเอาติสโซใหม่จะสร้างขึ้นบนพื้นแพลตฟอร์มเต็งก้าเอ้ย TNGA นะฮะขออภัยมาเป็นดุลเลยขออภัยแพลตฟอร์ม TNGA ขออภัยมันมาจากจิตใต้สำนึกไม่ใช่เว้ยบ้าคุณนนท์นะได้แล้วสุดจะมีโอกาสมาเปิดตลาดในไทยอีกไหมครับถ้ามีเปิดจริงจะปีหน้านี่ให้พี่จิมดาวใช้เครื่องอยู่ตัวใจเย็นใจเย็นไดฮัทสูเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่ว่ามันจะมามันมีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันจะยังไม่ใช่ช่วงนี้มันยังไม่ใช่ปีนี้นะฮะรอกันไปก่อนเลยฮะคุณพาสนะครับพี่จิมเคยขับสลิกัปป๊อปอัพไหมครับไม่เคยจ้าจบหมดเวลานะครับเดี๋ยวคำถามที่เหลืออยู่นิดเดียวเดี๋ยวตอบในไลฟ์ให้กันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รายการจิมมี่จุ๊กบ็อกซ์ทาง wirelessbangkok.com สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าป่าอะไรให้คุณเป็นเจ้าของง่ายๆวันนี้เจ้าป่านี้เจ้าป่านี้หรือเจ้าป่านี้
Subaru Forester 2.0i SUV เจ้าป่าผู้ดุดันบนท้องถนนให้คุณเป็นเจ้าของง่ายๆผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1สะใจกับขุมพลังเครื่องยนต์ Boxer เอกลักษณ์ของ Subaru พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรข้อเสนอพิเศษมอเตอร์โชว์รถเก่าแลกรถใหม่รับเพิ่ม 100,000 บาทถึง8เมษายนนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับ Toyota แค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับทะยานสู่ที่สุดไปพร้อมกันใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ที่สุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่สุดแห่งดีไซน์ภายนอกตรดภายในไฟหน้าใหม่แบบใบ LED พร้อม Multifunctional Daylight ครั้งแรกในวงการปิกอัพเมืองไทยที่สุดแห่งพลัง 1.9 DDI Blue Power แรงจริงประหยัดจริงค่า CO2 ต่ำสุดๆใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ที่สุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่โชว์รูม Isuzuทั่วประเทศประสบการณ์ใหม่ได้จากการทำอะไรใหม่ๆและนี่คือความเร้าใจใหม่จาก All New Suzuki Swift ใหม่กับดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวทุกมุมมองล้ำกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ขับเคลื่อนเต็มสมรรถนะเฉียบและปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยแพลตฟอร์มใหม่ Hard Tech All New Suzuki Swift Style เด่นบนเส้นทางที่แตกต่างพิเศษทดลองขับรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีพร้อมข้อเสนอสุดเร้าใจที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ Suzuki Way of Life Drive by Jimmy